beep beep. Chicken chicken. สาวบนคนโกไฮโซสาวลายชีวิตสบายสบายสาวไทยในต่างแดนแฟนเพิ่นกะหล่อหลายหลายแถมยังใจดีอยากเที่ยวสิไปใสอยากกินหยังจัดให้อยากได้หยังบอกไปพ่อใหญ่สายเปลูกเพิ่นกะเก่งเกินไกลออกแบบหยังกะได้ปลูกผักแปลงบักใหญ่สบายใจดีตกปลาได้โตบักใหญ่กินกับวายสาวไทยในต่างแดนชีวิตสบายสบายสาวไทยในต่างแดนสวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาถึงบ้าน2วันก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าฝนตกหนักมากAfter we came back from holiday, we can do nothing because it was raining for a couple days. Today the first day that a nice day. So we gonna do some cleaning the yard that my husband a lot. He did a lot of mow the lawn stuff like that. ก็หลังจากที่กลับมาจากเที่ยวนะคะก็คือหญ้านี่ขึ้นสูงมากอย่างที่ได้เห็นนะคะแล้วก็ฝนตกมา2วันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้ฝนหยุดเดี๋ยวจะทำงานซะหน่อยนะคะเพราะว่าหญ้าเยอะขึ้นเยอะพาเดินดูนะคะสวนแบบสุดยอดเลยค่ะความหญ้านะคะหญ้า just gonna kind of like show you guys a little bit like around the garden this one the second garden อันนี้เป็นสวนที่2นะคะดูนะคะหลังจากที่ต้นนี้นะคะจะต้นนี้จะเป็นจะเป็นฟักทองนะคะ this one are like a squash kind like a kabocha I think and I hope they coming along good I grew them from seedอันนี้ซื้อมากินนะคะแล้วก็เก็บเม็ดไว้แล้วก็พอออกมาก็ได้นะคะได้อันนี้เกิดจากเม็ดเดี๋ยวจะทำสวนให้สวยๆเลยเดี๋ยวจะทำให้สะอาดนะคะไอ้กันนะออคลีนับดูสิคะเพื่อนๆอันนี้คือแบบเอาพวกเศษอาหารมาทิ้งกองไว้นะคะดูว่าผักมันใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวอันนี้ผักกาดตีนหมีนะคะเดี๋ยวจะไปทำส้มผักเนาะไปทำส้มผักแบบอีสานดูนะคะว่ามันใหญ่ขนาดไหนคือมันแบบใหญ่มาก You guys can see the mustard leaf this one they huge they bigger than my hand so I think I gonna make some kind like some pickle Thai style and yeah I have quite a few here and they huge ก็ดูนะคะเพื่อนๆดูรอบๆว่าเยอะไอ้พวกนั้นก็จะเป็นพวก radish อันนี้คือเกิดขึ้นเองทั้งหมดนะคะ these are like they volunteer from like the seed I throw out the yard and they came back and some sunflower coming out ดูนะคะดูเห็นไหมคะ radish เห็นไหมคะต้น radish อันนี้ก็ขึ้นมาเองนะคะแต่ไม่เก็บไปเยอะแล้วเมื่อวานก่อนนะคะแล้วก็นะคะเห็นไหมคะผักกาดตีนหมีต้นใหญ่นะคะแต่ว่าใบมันจะแบบแมงกินเนาะเป็นธรรมชาติไม่มีสารพิษนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแถวของหน่อไม้ฝรั่งก็เริ่มจะขึ้นมาแล้วเนาะหน่อไม้ฝรั่งสวยไหมคะเพื่อนๆ these are asparagus and I have quite a few here that I just grow them หน่อไม้ฝรั่งนี่ตัวนี้ปลูกจากเม็ดนะคะเพื่อนๆ These are I grow from a seed. They kind like came to seed and they fall around the yard and then I just transplant them. นะคะมันจะต้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะ That's from the seed. นะคะต้นเล็กๆแล้วเดี๋ยวมันก็โตพอ3ปีนี้เราก็จะเก็บ
ก็บกินได้นะคะจะเริ่มมีผลผลิต3 years usually 3 years for asparagus to be able to start like we can eat them usually like 3 years that when we start eating them and I know that one of my friends she has more than 20 years and she still have them they quite good เพื่อนก็จะมีนะคะมีเยอะมากก็จะประมาณเป็นปีเลยหนูขาวน้องหนูขาวช่องหนูขาวอินเตอร์นะคะอันนี้ใช่ย่าตากแตนไหมน้องหนูขาวน้องหนูขาวมาตอบพี่นอมหน่อยก่อนที่พี่นอมจะตัดทิ้งพี่นอมจะเก็บไว้ให้จนกว่าน้องหนูขาวมาตอบนะว่าอันนี้ใช่ย่าตากแตนไหมพี่จะได้เก็บกินอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อนๆหมามุ้ยอันเนี้ยคันมากเลยนะอย่าจับอันนี้หมามุ้ยจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้โอ้ lot of weed in my garden so I just gonna start cleaning the yard before thing is go crazy here ก็เดี๋ยวมาเริ่มทำความสะอาดกันนะคะไปดูกันรอบๆสวนว่าดูสิคะจากต้นไม้นี่นะคะสามีเพิ่งตัดหญ้านะคะตัดหญ้าแล้วเสร็จแล้วเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนี้คือแบบยังดูสวยอยู่ใช่ไหมคะหญ้าแถวนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหญ้าขึ้นเต็มนะคะหญ้าขึ้นเต็ม2 weeks ago it was beautiful but now because we left for holiday for 2 weeks and no maintenance so now we have a lot of work to do because when we came backIt was raining for 2 days and heavy rain so we can't do anything. Okay, นะคะ นี่ก็จะเป็นสามีทำตัดหญ้านะคะแล้วก็คุณลูกชายอันนี้ก็จะเป็นหลายหลักนะคะดอกมันได้หมดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นผลแบบนี้นะคะ These lilac the flower all gone now but they start to have some seed come out มันก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ห้ามตัดนะคะคือถ้าเราตัดก้านมันทิ้งเนี่ยปีหน้าก็จะไม่เกิดดอกนะคะก็คือปล่อยให้มันตามธรรมชาติเลยนะคะ So we won't cut the dead plants because that's when the next year the flower will grow the same branch here so we will leave it we never cut them เคล็ดลับนิดๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็เห็นไหมคะหญ้าสูงมากYeah, a lot of work to do around the yards and just two of us, me and my husband and my son, he kind of like cannot do much yet, so it's quite a work here. Oh, เหนื่อยนะคะเพื่อนๆมีสวนมีไร่แล้วก็อยากจะเป็นคุณยูด้วยอันนี้ก็เป็นต้นไม้แล้วก็อยากจะทำงานให้พี่ยูคือแบบเราต้องทำทุกอย่างให้บาลานซ์ใช่ไหมคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราทำสิ่งเดียวคือทำพี่ยูอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวเราก็ต้องแบบดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลต้นไม้ด้วยอยากจะขึ้นไลฟ์สตรีมแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องกลับไปทำงานแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะทำคลิปวิดีโอยาวๆเผื่อเพื่อนท่านไหนจะมาช่วยเรื่องเวลาเราก็จะได้แบบเนาะรู้ใจกันอะไรเนี้ยนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะพากลับไปที่สวนนะคะNow I'm gonna bring you guys back to my garden, my first garden that I want to clean up. อันนี้ก็สามีทำความสะอาดไปนิดหน่อยเดี๋ยวมาทำฝั่งนี้กันก่อนนะคะเพื่อนๆ I'm gonna start from that side.
เพื่อนๆดูนะคะจะมีจับไส้เดือนเอาไว้ไปตกปลาด้วยค่ะ I got some dirt worm for fishing because the dirt worm here quite expensive about $5 when we bought at Gaw Lake so I got some for my husband เก็บไส้เดือนไว้ให้ปลาฝรั่งกินค่ะเพื่อนๆปลาฝรั่งก็กินนะไส้เดือนทำสวนกันต่อเนาะอู้ไม่ได้อู้ไม่ได้ดูนะคะมันเยอะมาก a lot of weedถอนด้วยมือเลยนะคะเพื่อนหญ้าเยอะมากค่ะเพื่อนหือ Why Because I want toOkay, you can pull, but you have to pull like the weed, not the plant. Okay. Okay. ลูกชายอยากจะช่วยนะคะตอนนี้ My son, he want to help. Alright. ดูนะคะผู้ช่วย Let's see my helper. I have my safety glasses on. Don't want to get hurt during this. ลูกชายจะช่วยนะคะลูกชายอยากช่วยนะคะ My son is helping me เดี๋ยวทำกันต่อไปนะคะเพื่อนๆนะ
วันนี้ก็ทำไปได้นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆก็ทำไปได้นิดนึงนะคะเพื่อนๆ today I get a little bit done but we'll continues just gonna take a break have some lunch today maybe I make like stir fry เดี๋ยวจะเก็บคะน้าไปผัดนะคะเพื่อนๆเก็บคะน้าไปผัดนะคะเบี้ยคัดดำดูสิคะเพื่อนๆ look at my Chinese kale ลูกชายบอกว่าชอบกินผัดผักคะน้า My son he said he loves stir fry Chicken.